เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมากับการแต่งหน้าแบบ everyday makeup look ลุคนี้นะคะนี่ลุคนี้ของเราก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่งยังไงที่ได้ออกมาแบบนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้โลเก็บผมไว้ข้างบนนะเราจะบำรุงผิวด้วยเซราวีมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมนะคะต่อด้วยกันแดดของบานาน่าโบนะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นลองแวร์มอยเจอร์นะคือแบบอันนี้เขาทั้งกันน้ำกันเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าลืมทากันแดดกันนะทุกคนเพราะแบบกันแดดสำคัญมากแบบมากจริงๆนะคะเพราะว่าประเทศเราคือแบบแดดแรงมากคือแบบแล้ว UV คือทำร้ายผิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทากันแดดนะคือมันสำคัญจริงๆแบบมันสำคัญมากๆนะคะเราจะทาลิปมันนะคะนี่มันของคันที่แอนสตรีมค่ะทุกคนเราจะลงบำรุงปากไว้นะจะได้ชุ่มชื้นต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนนี่เป็นของ Maybelline นะคือเราอ่ะจะลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดนะจะลงแค่ใต้ตาแล้วก็หางตาคือส่วนหางตาเนี่ยเราจะลงแบบเฉียงขึ้นเพื่อทำให้ตามันดูลิฟขึ้นนะคะคือเราจะแตะไม่เยอะนะคือเราอ่ะไม่ได้เน้นปกปิดมากนะคะทุกคนแค่ให้มันดูแบบไม่ดำและไม่คล้ำมากนะนี่วันนี้เราจะใช้พับคูชั่นในการเกี่ยคอนซีลเลอร์ที่ลงไว้เมื่อกี้นะคะตัวที่เราเนี่ยจะค่อยๆแถบๆบริเวณใต้ตาและหางตาที่เราลงไว้นะเราจะลงผิวด้วยคูชั่นนะคะอันนี้เป็นของลานเนสนะเราใช้เบอร์ 23N นะคะอันนี้เป็นรุ่นแมทค่ะทุกคนคือเราเนี่ยจะแตะคูชั่นเยอะนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้เรามีทั้งสิวแล้วก็มีรอยสิวนะคะเราต้องการการปกปิดนิดนึงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการบิวเพิ่มเอานะแต่ไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าเรายังต้องการความบางเบาอยู่นะนี่ลงข้างหน้าได้ประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นความแตกต่างนะระหว่าง2ฝั่งเราก็จะลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะนี่ลงข้างหน้าก็ได้ประมาณนี้เลยทุกคนคือแบบมันดูเนียนขึ้นมากแบบมากๆที่เขียนคิ้วนะคะเราจะใช้ของ Cos Look นะคะทุกคนอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วที่เราแบบชอบมากๆนะคะคือหัวมันเล็กมากนะคะทำให้เวลาเขียนเนี่ยเราสามารถคอนโทรลการเขียนคิ้วของเราได้แบบง่ายมากคือแล้วเราอ่ะจะเขียนคิ้วแบบตามทรงคิ้วที่มีเลยนะคือคิ้วเรามันจะออกแบบคิ้วตรงๆนิดนึงคือแบบไม่ได้โก่งมากนะคะก็จะเขียนไปตามนั้นเลยแต่งตานะคะเราจะใช้อายแชโดว์ของ eGrip นะคะนี่เป็นเบอร์04 Coral คือสีเขาน่ารักมากเราจะใช้อายแชโดว์บนขวานะคะทาทั่วเปลือกตาและใต้ตาล่างนะสีต่อมานะคะคือเราจะใช้สีตรงกลางนะเราจะแตะแล้วก็ขอออกนิดนึงนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างเข้มนะสีเนี้ยค่อนข้างเข้มกว่าสีเมื่อกี้นะคะเราจะทาบริเวณกลางตาและบริเวณหางตานะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะเราจะเอาแปรงมาเบนทั้งสองสีให้เข้ากันนะคะเพราะเมื่อกี้อาจจะดูเข้มไปนิดนึงโดยการที่เราจะใช้แปรงมาเบนให้สีมันดูสมูทและเข้ากันมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะใช้กลิตเตอร์นะคะเราจะใช้สีตรงกลางนะคะแล้วเราจะใช้นิ้วเนี่ยแถบๆลงไปบริเวณกลางเปลือกตานะมันทำให้ตาดูมีอะไรแบบว่าอุ๊ยมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบวิ่งไปหนึ่งทีแก้มนะคะเราใช้เป็นปัดออนของ eGrip นะคะทุกคนนี่เป็นสีพิงค์เบอร์02นะคะมันเป็นสีชมพูแบบชมพูตะโกนแบบชมพูอย่างเงี้ยคือเราจะค่อยๆแตะนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆแบบเคาะออกนิดนึงแบบเคาะออกหน่อยเพราะว่าสีมันค่อนข้างแบบชัดนะคือเราจะแตะบริเวณช่วงหน้าแก้มนะคะคือช่วงเนี้ยเราชอบทาบริเวณหน้าแก้มมากมันทำให้เราดูหน้าเด็กลงแล้วแบบสีมันคือแบบน่ารักมากทุกคนเหมือนแบบไปวิ่งมาแบบดูธรรมชาติดูแบบเลือดฝาดหรือเปล่าเ
จะทาแป้งของ Maybelline นะคะนี่เป็นรุ่น Oil Control นะทุกคนเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะคือเราจะเซตด้วยแป้งนะเพราะเราเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันแบบมันมากนะคะระหว่างวันแต่เราเนี่ยจะลงด้วยแป้งนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเราแค่ต้องการที่จะเซตเครื่องสำอางที่เราลงไปนะคะโดยใช้แป้งเนี่ยมันจะดูบางๆกว่าการใช้พับนะเราจะลงให้ทั่วๆหน้าเลยนะคะต่อด้วยคอนทัวร์นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของ E-Grip นะคะจะเป็นเบอร์01มันจะเป็นน้ำตาลแบบอมเทาๆนะทุกคนคือมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเนี้ยมันค่อนข้างเข้ากับหน้าเรานะคะแล้วเราก็จะใช้ปัดตั้งแต่บริเวณหัวตานะคะลงมาเราจะลากตามทรงจมูกของเราเลยนะทุกคนก็คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือแบบลากลงมาเลยแบบตรงๆเลยต่อที่กรอบหน้านะคะทุกคนเราจะใช้เป็นสีเดิมนะแล้วก็ใช้คู่กับแปรงหัวตัดนะคะแล้วเราจะเน้นช่วงเป็นกรอบหน้าเยอะนิดนึงมันจะทำให้หน้าเราดูชัดขึ้นนะคะเราจะเน้นช่วงข้างแก้มด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้หน้าเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่ามีมิตินะเราก็จะเน้นบริเวณหน้าผากด้วยนะคะเพราะว่าหัวเราค่อนข้างเหม่งก็เลยจะต้องทำการปิดเหม่งนะทุกคนต่อด้วยบัตรนะคะนี่เป็นของ 3CE นะคะเป็นสีโรสเบจนะคือสีเนี้ยเราชอบมากแล้วจะปัดทั้งกับสีที่เราลงไว้นะคะคือมันน่ารักมากมันจะดูแบบละมุนขึ้นมันจะออกอมส้มก็ไม่ส้มจะอมชมพูก็ไม่ชมพูขนาดนั้นคือมันน่ารักมากทุกคนเรารู้สึกว่าอาจจะดูแดงไปนิดนึงนะทุกคนก็จะใช้แปรงเนี่ยมาปัดนิดนึงให้มันดูซอฟต์ลงนะคะต่อด้วยลิปของสระสีนะคะทุกคนอันนี้เป็นสีเบอร์04นะคะสีชื่อแคนตาลูปนะคือเราจะค่อยๆแต้มนะทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดแล้วก็ค่อนข้างแดงมากคือเราจะใช้นิ้วในการเกี่ยเอานะคะเพราะว่าเวลาเกี่ยเนี่ยสีมันก็จะดูน่ารักขึ้นแล้วก็ดูละมุนขึ้นจะออกแบบอมแดงๆหน่อยนะคะดัดขนตานะคะเราใช้ของมูจินะคะทุกคนไม่ต้องงงนะว่าทำไมมันดูข้ามไปข้ามมานะคะเพราะว่าเราลืมค่ะทุกคนคือเราใช้ที่ดัดขนตาของมูจินะคือมันดีมากทุกคนแล้วก็คือแบบมันงัดขนตาเราได้ดีมากคือเราจะเน้นช่วงบริเวณโคนขนตานะคะคือแบบช่วงอื่นก็จะไม่ได้เน้นมากเท่าโคนขนตาแล้วคือราคาน้องเขาดีมากไม่แพงด้วยเราจะมาลากอายไลเนอร์ด้วยสอเขียนคิ้วกันค่ะทุกคนคืออันนี้เข้าหัวเล็กแล้วก็คอนโทรลง่ายนะคะโดยที่เราจะดึงช่วงหางตาแล้วก็เขียนตามทรงหางตาของเราเลยนะแต่เราจะลากออกมาไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนแบบเฉียวมากเราแค่ต้องการให้ตามันดูมีอะไรขึ้นดูยาวขึ้นนะคะทุกคนแค่นั้นเองต่อด้วยอายไลเนอร์ของ Lily by เลยนะคะนี่เป็นเบอร์01สีดำคือสีเขาว่าดำแบบดำสนิทมากทุกคนโดยที่เราจะเขียนตามโครงอายไลเนอร์ที่เราล่างไว้เมื่อกี้เลยนะคะปัดขนตานะคะทุกคนเราจะใช้ของ Can Make นะคะเป็นรุ่น Quick Lash Curl นะคะเป็นเบอร์01สีดำนะคะคือมันติดทนมากทุกคนคือหัวแปรงเขาอาจจะเป็นซี่ๆนะคะก็คือค่อนข้างปัดง่ายแต่ว่าต้องระวังว่าถ้าปัดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นก้อนได้นะคะทุกคนเวลาปัดก็ต้องค่อยๆปัดแล้วก็ระวังนิดนึงนะทาปากด้วยลิปของ L'Oreal นะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นชิฟฟ่อนนะเป็นเบอร์223นะคะคือสีเนี้ยเขาดังมากแล้วก็สีเขาสวยมากจริงๆคือเราชอบมากนะทุกคนแล้วก็เราจะทาทับสีที่เราเคยลงไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะโดยการที่แบบค่อยๆแตะนะแล้วก็จะใช้มือเบนนะคะเพื่อให้สีมันเข้ากันแล้วสีมันก็จะดูละมุนขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุคก็ได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนคือลุคนี้มันจะให้ความละมุนดูแบบว่าน่ารักนะคะก็คือถ้าใครชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะ